กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะพ่ออ.กย.ท.ตรังเผยกลุ่มวีซ่ากิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปะเลียนเตรียมแผนขยายเครือข่ายเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรนายพิรมนู่โรดผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกล่าวว่ากย.ท.ในฐานะหน่วยงานที่รับส่งเคาะยางพาราซึ่งเกษตรกรที่ขอส่งเคาะยางพาราจะได้รับการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์รายละ300บาทในปี2564ที่ผ่านมากกย.ท.ตั้งเป้าในการรับซื้อปุ๋ยจากวีซ่ากิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังประมาณ 1,000 ตันแต่กลุ่มวีซ่ากิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปะเลียนสามารถผลิตปุ๋ยได้ไม่ถึง 1,000 ตันสำหรับปี2565ตั้งเป้ารับซื้อไว้ประมาณ 1,500 ตันในราคา 6 บาท 80 สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือ 6,800 บาทต่อตันในขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีอยู่ที่ประมาณ34บาทต่อกิโลกรัมหรือ 34,000 บาทต่อตันจะเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดินจะมีราคาต่ำกว่าถึง5เท่าช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากทั้งนี้ในอนาคตกย.ท.จังหวัดตรังได้ประเมินความต้องการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอนาคตไว้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 4,500 ตันต่อปีในขณะที่กำลังผลิตโครงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและเครือข่าย11แห่งในปัจจุบันมีกำลังผลิตเพียง 1,000 ถึง 1,500 ตันต่อปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอำเภอปะเลียนกำลังเตรียมแผนขยายเครือข่ายผู้ผลิตให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดตรังเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและกย.ท.ตรังในอนาคตณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน